สวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็คณะนักเรียนนะคะที่นี่รวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางทั่วประเทศนะคะจากเมื่อคราวที่แล้วที่เราได้พูดกันไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมเคมีนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของอุตสาหกรรมเซรามิกนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมเซรามิกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมาแรงนะคะในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนักซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็พัฒนานะคะโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยนำเข้ามาปรับปรุงให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะจนที่เราแยกแยะ กันได้เนี่ยในอุตสาหกรรมเซรามิกเนี่ยจากที่เพื่อนได้ให้ข้อมูลไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเซรามิกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะตั้งแต่สมัยกรีกนะคะโรมันอียิปต์นะคะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะคะมาถึงในรุ่นที่เราอยู่กันเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมานะคะแบ่งแยกเป็นจำพวกที่เป็นเครื่องแก้วนะคะรวมไปถึงที่ทำมาจากปูนซีเมนต์นะคะที่เพื่อนได้มาให้ความรู้เมื่อคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อให้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของปูนซีเมนต์ต่อจากคราวที่แล้วพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์ค่ะที่สไลด์นะคะปูนซีเมนต์นะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนให้นะคะจากคราวที่แล้วที่เราได้พูดกันไปนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงที่มาใช่ไหมว่าปูนซีเมนต์เนี่ยนะคะมีชื่อที่เรารู้จักกันก็คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ใช่ไหมซึ่งเพื่อนได้บอกว่าชื่อปอร์ตแลนด์นั่นเป็นชื่อของอะไรคะชื่อของเกาะในประเทศอะไรคะประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเป็นที่ที่มีปูทรายใช่ไหมทรายที่สีเหมือนปูนซีเมนต์นะคะเราก็จึงเรียกปูนปอร์ตแลนด์ตัวนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวครูทบทวนให้นะคะว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะก็คือแบบเปียกกับแบบแห้งนะคะซึ่งตรงนี้เพื่อนก็ได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูทบทวนให้เล็กน้อยแบบเปียกเนี่ยกระบวนการมันก็จะมีอยู่5ขั้นตอนนะคะ5ขั้นตอนสำหรับแบบเปียกซึ่งแบบเปียกเนี่ยก็ขั้นแรกเราก็เตรียมวัตถุดิบที่เราเตรียมมาได้เนี่ยก็ทำไมคะเอามาผสมกับน้ำก็คือวิธีการกวนนะคะเอาน้ำมาเราก็นำมากวนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะได้วัตถุดิบที่เป็นน้ำดินที่ข้นๆเนี่ยนะคะเราก็นำไปโม่ให้มันบดให้มันละเอียดนะคะบดให้มันละเอียดแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะคะเช่นดินหินกรวดอะไรที่มันผสมปนมากับเนื้อดินเนี่ยคัดออกไปนะคะแล้วเราก็จะเอาเฉพาะเนื้อดินอันเนี้ยมาใช้นะคะซึ่งตรงนี้วิธีการของการทำปูนซีเมนต์เนี่ยเขาก็จะมีที่พักนะคะที่พักเก็บน้ำกวนของดินเนี่ยไว้ในยุ้งเก็บนะคะแล้วก็ตรงขั้นตอนนี้เขาก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของดินว่ามีความเหนียวพอไหมนะคะแล้วเราก็จะต้องปรับแต่งผสมเพิ่มลงไปในเนื้อดินนะคะซึ่งคราวที่แล้วเพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าต้องใส่สารอะไรลงไปบ้างนะคะในเรื่องของปูนซีเมนต์แล้วก็ในขั้นที่4เนี่ยก็พอเก็บไว้ในยุ้งตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนำเนื้อดินที่ได้เนี่ยนะคะมาเผานะคะมาเผาเพื่อให้ความร้อนเนี่ยทำให้น้ำที่เรากวนไว้เนี่ยระเหยออกไปแล้วก็จะได้เนื้อของปูนซีเมนต์เนี่ยที่เป็นเม็ดดินเกิดขึ้นนะคะก็คือการระเหยนั่นเองนะคะเราก็จะได้เนื้อปูนที่เป็นเม็ดออกมาส่วนขั้นที่5ก็คือนำปูนเม็ดปูนที่ได้เนี่ยนะคะไปเก็บไว้ในยุ้งปูนซีเมนต์นี่ก็คือขั้นตอนของการทำปูนแบบเปียกนะคะส่วนนี่ก็เป็นที่เพื่อนสรุปมาให้คราวที่แล้วว่าปูนแบบเปียกเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการผลิตเพราะว่าต้องใช้เชื้อเพลิงค่อนข้างมากนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าในแง่เศรษฐกิจ
ก็คือลงทุนมากนะคะแต่ทำไมคะผลผลิตได้น้อยนะคะต้นทุนสูงแต่ว่าผลผลิตที่ได้ต่ำก็ไม่คุ้มทุนนะคะก็คือถ้าทำแบบนี้บ่อยๆก็จะเรียกว่าขาดทุนนั่นเองใช่ไหมเขาก็เลยไม่นิยมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เพื่อนได้ให้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะอันนี้ครูย้อนให้ดูเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืมนะคะส่วนแบบแห้งก็จะเป็นการนำหินปูนนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าวัตถุดิบจะต่างกันใช่ไหมถ้าแบบเปียกนี่จะเป็นจำพวกดินแต่ถ้าแบบแห้งนี่จะมีหินปูนแล้วก็ดินดานเป็นวัตถุดิบนะคะซึ่งขนาดของมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะใหญ่มากนึกถึงว่าเวลาเราระเบิดภูเขาหินปูนเห็นไหมก็คือเวลาระเบิดเนี่ยก็จะได้ก้อนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำการย่อยนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเครื่องโม่นะคะเครื่องโม่โลงโม่ปูนเนี่ยนะคะเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะเหมือนหนังเรื่องอะไรที่ครูดูอ่ะที่พระต้องเอาหมวกกันน็อกมาอะไรเนี่ยนะคะเรื่องอะไรนะเรื่องนั้นหนังอะค่ะหลวงพี่เท่งหลวงพี่เท่งสองที่ว่าวัดใกล้กับโลงโม่ระเบิดใช่ไหมต้องเอาหมวกกันน็อกคุมนะคะกันหินระเบิดอันนี้ก็เป็นขั้นเตรียมนะคะก็คือนำวัตถุดิบที่ได้มาบดเหมือนกันเห็นไหมบดให้ละเอียดแล้วก็จะได้ผงที่ละเอียดเราก็จะเรียกว่าวัตถุดิบสำเร็จอันนี้เห็นไหมคะว่าไม่ต้องเอาไปทำให้มันเดือดเหมือนกับกรณีแรกก็คือโม่ให้มันเป็นผงละเอียดแล้วก็เอาไปเผาเพื่อให้มันเป็นเม็ดนะคะได้เป็นวัตถุดิบที่สำเร็จขึ้นนะคะสำเร็จขึ้นมาส่วนอันนี้ก็ไปเผาเพื่อให้ได้เม็ดปูนที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็เนื้อเม็ดเนี่ยมันจะได้มีปฏิกิริยาทางเคมีที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ขั้นที่5ก็ใส่ในยุ้งเก็บนะคะเพื่อเตรียมผลิตใส่ถุงปูนซีเมนต์ต่อไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่เราได้พูดไปคราวที่แล้วอย่างวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยปูนซีเมนต์เนี่ยนะคะเทลงมาผสมน้ำกวนๆเข้าก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการก่อสร้างนะคะผู้ก่อสร้างก็จะใช้อยู่ประจำนี่คือหม้อบดปูนซีเมนต์นะคะอันนี้เป็นแบบแห้งหรือแบบเปียกคะนักเรียนลองทายซิว่าเป็นหม้อบดปูนแห้งหรือเปียกทราบไหมผู้รายงานแห้งค่ะรู้ได้ยังไงว่าเป็นแห้งไม่เห็นน้ำเลยบอกว่าแห้งเนี่ยฝากถึงผู้รายงานคนต่อๆไปนะคะเวลาเรานำความรู้มาให้เพื่อนนี่ต้องชัดเจนนะความรู้ต้องตอบได้นะคะถามอะไรให้ชัดเจนอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นที่เก็บวัตถุดิบที่จะนำมาผสมอะค่ะนี่เป็นหม้อเผาแบบหมุนนะคะปูนเม็ดที่ได้จากการเผาวัตถุดิบจะประกอบด้วยออกไซด์จำพวกแคลเซียมออกไซด์ซิลิก้าและอลูมิเนียมประมาณ 93-94% เมื่อรวมกับไอออนทรีออกไซด์อาจจะถึง 98% ของส่วนประกอบทางเคมีทั้งหมดสรุปมีสารอะไรมากที่สุดคะสารประกอบไอออนทรีออกไซด์ค่ะปูนเม็ดที่ได้จะมีส่วนประกอบก็คือไดแคลเซียมซิลิเกตนะคะเรียกชื่อย่อๆว่า C2S จริงๆแล้ววัตถุดิบที่มีเป็นส่วนประกอบมากที่สุดของปูนก็คือแคลเซียมนะคะแคลเซียมออกไซด์ก็คือจำพวกหินปูนนั่นเองนะคะแล้วก็ซิลิก้าแต่เหล็กเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะความเหนียวให้กับปูนนะคะแล้วก็จะมีไดแคลเซียมซิลิเกตนะคะเรียกชื่อย่อว่า C3S
และอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นไตแคลเซียมอลูมิเนตมีชื่อย่อว่า C3A ค่ะการบดปูนเม็ดให้กลายเป็นปูนซีเมนต์ก็คือนำปูนเม็ดมาผสมกับยิปซัมแล้วก็บดให้ละเอียดเป็นผงในหม้อบดซีเมนต์ความละเอียดในการบดและตาส่วนระหว่างปูนเม็ดกับยิปซัมต้องเลือกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ปูนเม็ดเพื่อให้ได้ปูนซีเมนต์ตามที่ต้องการนี่เป็นภาพยุ้งเก็บปูนเม็ดนะคะเนี่ยถ้าเราไปแถวจังหวัดอะไรจะเห็นเยอะเลยคะสระบุรีจังหวัดสระบุรีเนี่ยถ้าใครผ่านไปทางจะไปทางโคราชอีสานเนี่ยนะคะต้องผ่านสระบุรีเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยเยอะนะคะริมถนนเลยใช่ไหมมีทั้งหากที่จะเอามาทำเป็นสิ่งก่อสร้างค่ะยังสามารถจะทำมาเป็นเครื่องตกแต่งอะไรประมาณนี้ค่ะแหล่งที่มานะคะมีข้อคำถามอะไรไหมคะมีไหมเกี่ยวกับเรื่องปูนซีเมนต์มีไหมคะมีไหมคะเรื่องปูนคราวที่แล้วครูบอกว่าถ้าใครมีคำถามเตรียมไว้สงสัยไหมคะจะเป็นปูนซีเมนต์แบบแห้งค่ะเพราะว่าต้นทุนต่ำกว่าค่ะก็คือจะเป็นปูนแบบแห้งใช่ไหมคะก็คือมันจะมีแบบฉาบกับแบบก่อใช่ไหมคะจะมีหลายแบบคนอื่นล่ะคะมีข้อคำถามสงสัยอะไรไหมมีไหมคะวันนั้นครูดูรายการช่อง9ใช่ไหมยศสินธรดูด้วยใช่ไหมรายการอะไรนะคะรายการสปันใช่ไหมคะถ้านักเรียนดูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่พอดีเลยก็คือคอนกรีตที่เป็นการพิเศษเลยมีคือครูดูแล้วตื่นเต้นดีในประเทศอะไรคะญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีรู้สึกจะพัฒนาล้ำไปมากเลยก็คือเป็นปูนซีเมนต์ที่ยืดหยุ่นได้นะคะก็คือปกติเนี่ยปูนซีเมนต์เวลาพวกเรียนยูโดคาราเต้ที่เขาใช้อันเนี้ยใช่ไหมใช้ก้อนอิฐเนี่ยทุบแล้วก็มันจะหักเดี๋ยวนี้มันมีแบบยืดหยุ่นไงเขาเอาคนร้อยกว่ากิโลไปยืนรวมๆกัน4คนไปยืนค่ะปูนซีเมนต์อ่อนตัวได้ไม่หักนี่เขาก็เป็นการพัฒนาเขาผสมไฟเบอร์เข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเดี๋ยวนี้ไปพัฒนาในสิ่งก่อสร้างก็คือเป็นปูนเป็นซีแพคที่ป่งแสงได้นะคะก็คือสมมุติว่าเรากำลังเทน้ำลงไปเนี่ยเขาก็จะเห็นเงาเลยเงาเพราะว่าตรงนั้นเขาผสมอะไรลงไปนะใหญ่แก้วค่ะใหญ่แก้วนำแสงเป็นช่องเล็กๆพอแสงมันสอดสาดสะท้อนไปเนี่ยเราก็จะเห็นเงาของอีกด้านหนึ่งซึ่งก็เป็นการออกแบบที่เก๋ไก๋ทีเดียวนะคะซึ่งประเทศทางยุโรปยังไม่ได้ผลิตเลยนะน่าภูมิใจว่าคนแถบเอเชียค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยต้องให้อย่าน้อยหน้าเขานะคะปรบมือให้ทั้งสองคนนี้ด้วยค่ะนะคะก็จบไปแล้วในหัวข้อของเรื่องของเซรามิกนะคะเดี๋ยวเรา